ย้ายมาประทับในเมืองสองแควเพื่อตั้งรับศึกกับล้านนาส่งผลให้ช่วงเวลานั้นพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาราชธานีเจ้าพระยามหาเสนาบดีเจ้าจงจัดทัพเป็นสองทัพเคลื่อนเข้าตีเมืองชิงอินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้เคลื่อนทัพเขายึดเมืองเชียงอินซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรล้านนาทันทีขวาซ้ายหมายหมู่หน้าหลังไตรตรวจแทงสับพระเครื่องอาวุธเห็นห่อนช้าลางงามเงื่อนไกรสอนโสภาลางสำก้าวท้าวกล้าแกว่นผ่านไตรตรึงดิราชร้ายหรือมีหนึ่งนาอัตลักษณาการแก่นกื้นคชสารคู่คชสีพิริยภาพไส้แห่แลเครื่องแลช้างเคือคู่ขยนดาบแลกดาบชีวิตแลกชีวิตจนกระทั่งทัพของคู่กล้าท่านสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพิชิตศึกนำชัยมาสู่พิษณุโลกกรุงศรีอยุธยาราชธานีได้ในที่สุดกษัตริย์สุรราชเรืองรสถังบรรหารยศยอยวนพ่ายฟ้าสมภารปราบปลายกันทุกทวีร้อยพิภพเหลื่อมล่าอยู่เย็น